ซื้อที่ให้แม่ที่แม่อยากได้อย่างนี้ใช่ไหมผมก็ซื้อให้จ่ายหนี้อะไรเสร็จทุกอย่างก็อยากมีบ้านอีกสักหลังนึงเพื่อเอ็มแบบให้ครอบครัวของเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเพราะว่าหลังเดิมมันเป็นที่ปิดตายครับมันเป็นที่แบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละครับก็เลยก็แบบสักวันนึงเผื่อเขาจะมายึดคืนอย่างนี้ว่าไม่มีที่อยู่ก็เลยอยากสร้างบ้านหลังนี้ก็น่าจะ30ครับเพิ่งขึ้นโครงสร้างครับยังไม่ขึ้นกรอบปูนอะไรก็พ่อก็ไปพาไปทำบุญอย่างนี้พาไปวัดเขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรเขาเอาทองแปะลิ้นอะไรตามหน้าใช่อะไรประมาณนี้นะครับ